มาก็ดีแล้วครับผมคิดว่าคุณเองก็น่าจะสนใจเรื่องนี้มากแน่ใช่ไหมครับผมรู้ว่าคุณหมอฮยอนเองก็คงจะอยากรู้ว่าผมเป็นคนที่เอาหัวใจของศพคนไข้ไปหรือเปล่าผมไม่สนใจก้อนเนื้อหนัก300กรัมที่ได้แต่สูบเลือดไปเลี้ยงร่างกายและทำได้อยู่แค่นั้นหรอกนะแต่ผมรู้ว่าใครเป็นคนทำกันแน่ถ้าไม่ใช่คุณหมอฮยอนซอกจูซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วและยังเป็นคนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นเจเชื่อใจที่สุดแล้วจะเป็นใครได้หมายความว่าอย่างไรคนที่มีความรู้ทางการแพทย์อย่างคุณเองก็น่าจะรู้ดีผมอาจจะประเมินความสามารถคุณสูงไปเชื้อราที่พบในสมองของคังซอนมินเกิดจากบาดแผลผิดรูปที่หัวใจของเขาและเพื่อปกปิดรอยแผลนั้นไม่ให้ใครรู้ได้เลยมีคนขโมยหัวใจไปคนทำคงต้องมีเหตุผลที่สำคัญมากถึงทำลงไปเรียกหมอฮยอนแผนกหัวใจค่ะมีคนไข้ฉุกเฉินต้องทำ CS มาที่ห้องฉุกเฉินด่วนค่ะครับคนไข้ความดันเท่าไหร่เชิญไปรักษาเถอะครับผมพูดความเห็นจบแล้วไว้เจอกันนะครับจินซองที่คุณพูดเนี่ยเรื่องจริงเหรอคะหมอฮยอนซอกจูเขาเป็นคนทำจริงๆเหรอคะถ้าถามความเห็นผมแล้วก็ผมไม่สนใจหรอกครับมันก็เป็นแค่เคสที่ผมต้องใช้ในการผ่าตัดสอคิมคุณจะเปิดเผยความจริงหรือเปล่าหรือจะจับใครนั่นมันก็แล้วแต่คุณหมอมีหน้าที่ช่วยชีวิตคนตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายใช้ชีวิตให้สมกับตำแหน่งตัวเองเจ้าหน้าที่ขยันจินซอง Like this แม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่ทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง